กรณีที่กรมราชทัณฑ์ออกมาแถลงข่าวเรื่องคุณทักษิณจะพ้นโทษในวันที่22สิงหาคม2567ว่าเป็นการพ้นโทษตามปกติไม่มีขั้นตอนหรือสิทธิพิเศษอะไรซึ่งตอนนี้คุณทักษิณก็อยู่ในระหว่างการพักโทษซึ่งกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบจะครบกำหนดโทษ1ปีในวันที่22สิงหาคม2567ครับแต่ว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบหรือ72พรรษาก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลซึ่งนักโทษในเรือนจำทุกคนก็รอคอยเรื่องพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเพราะในเวลาที่มีวาระสำคัญเช่นนี้นักโทษก็จะได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปเหมือนกับปี2565ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญประชนมายุ70ปีและในปีเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็มีพระชนมายุครบ90พรรษาในปี2565ก็มีการออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปให้กับนักโทษทุกคนแต่ว่าเงื่อนไขต่างกับการพระราชทานอภัยโทษในปีก่อนๆที่ผ่านมานั่นก็คือท้ายพระราชกฤษฎีกามีการกำหนดโทษว่าต้องรับโทษ1ใน3ของโทษตามคำพิพากษาและหรือได้รับโทษ8ปีเป็นอย่างน้อยถึงจะได้รับสิทธิ์พระราชทานอภัยโทษแต่ว่าปีนี้ไม่แน่ใจว่าคณะรัฐมนตรีได้ยึดมติครม.เดิมหรือไม่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรณีของคุณทักษิณผมคิดว่าไม่ว่าพระราชกฤษฎีกาจะออกมาแบบไหนก็ไม่มีผลต่อคุณทักษิณถ้ามีพระราชกฤษฎีกาอภัยพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปในวันที่28กรกฎาคม2567คุณทักษิณก็จะได้รับปล่อยตัวถัดจากนั้นไป1วันก็ถือได้ว่าภายในเดือนกรกฎาคมแหละจะอ้างว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมพร้อมก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะโดยปกติก่อนถึงวาระสำคัญแบบนี้ฝ่ายทันปฏิบัติหรือฝ่ายทันของเรือนจำแต่ละเรือนจำก็จะมีการสำรวจจะมีการเตรียมการว่านักโทษคนใดจะได้รับการอภัยโทษมากน้อยเพียงใดกรณีของคุณทักษิณแม้ว่าจะได้รับการอภัยโทษหรือไม่อภัยโทษได้รับการพักโทษหรือพ้นโทษก็ไม่มีผลกับคุณทักษิณคือตอนนี้คุณทักษิณก็อยู่ในฐานะเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้รับการถูกลงโทษแต่อย่างใดหรือไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่การพักโทษเพราะฉะนั้นผมฟันธงได้เลยนะครับว่าคุณทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษภายในเดือนกรกฎาคมนี้หรือช้าสุดก็ไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอนครับ